อันนั้นภูเขาพนมรุ้งนะเพื่อนๆอันนั้นที่ผมคาดว่าเป็นนาของยายบัวแม่เจ้าหญิงอรพิมอันนั้นคือแทงน้ำของวัดป่าพรสวรรค์นะที่เราจะขึ้นไปวัดป่าอยู่ทางนู้นส่วนยอดเขายอดนั้นนะก็คือปราสาทปลายบาท2นะครับจะมีถ้ำที่เจ้าหญิงไปซ่อนตัวจากกองกำลังของพระเจ้าพรหมทัตซึ่งจะเจอหรือเปล่านะก็คอยติดตามชมเลยแล้วก็ทางที่เรียกปราสาทตรงนี้นะผมก็เคยมาเดินสำรวจนะเป็นทางเดินโบราณนะครับที่ไปนมัสการปราสาทข้างบนนะซึ่งมาจากเมืองพนมรุ้งทางนี้ใช่ไหมเนี่ยเดินลัดมาทางนี้แล้วก็จะมีทางเดินเท้าครับเรียบเชิงเขานะไปผมเคยมาสำรวจนะแล้วก็เจอเครื่องเคลือบของจีนนะครับในนั้นแหละยอดปราสาทพนมรุ้งใช่ไหมแล้วทางนี้ก็เป็นยอดปราสาทปลายบัตร2เนี่ยบางทีหน้าต่างอาจจะตรงกันก็ได้นะไปดีกว่าตอนนี้ผมมาถึงที่วัดไม่จำชื่อไม่ได้นะเป็นวัดป่าวัดป่าพรสวรรค์จำชื่อได้แล้วไปดีกว่าบางทีเวลามาถึงสถานที่นะจะบอกว่าชื่ออะไรนะผมว่าจะจำไม่ได้เพราะว่าสมมติว่าความนึกคิดมันมี2ขั้นใช่ไหมมันจะกระโดดไปถึงขั้นที่2แล้วทีนี้ขั้นที่1อ่ะมันจะถูกข้ามไปมันก็ต้องความนึกคิดก็ต้องย้อนกลับมาที่ขั้นที่1จริงๆแล้วมันก็บันทึกไว้นั่นแหละไปดูอันนี้ยังเป็นภูเขาปลายบัตรอยู่นะตรงนั้นนะที่ผมจอดรถไว้เดินขึ้นไปเรื่อยๆเจอพระพุทธรูปตรงนี้นะอาจารย์สวัสดีครับขออนุญาตเดินไปดูปราสาทครับอาจารย์ปราสาทครับเดินไปทางนู้นเลยทางบนนู้นครับเห็นไหมจะมีทางเดินโบราณเรื่อยๆเลยนะในป่าวันนี้ถือว่าเรามาเดินศึกษาธรรมชาตินะเนี่ยเหตุผลที่ผมไม่เอารถขึ้นมานะมันเป็นทางเลนเดียวนะเนี่ยสวนกันไม่ได้จริงๆถ้าเป็นคนอื่นนะเขาก็เอาขึ้นมาแหละแต่ว่าอย่าทำอย่างนั้นเลยดีกว่าเพื่อนๆจะสังเกตนะว่าที่ป่าแถวนี้นะอย่างพนมรุ้งหรือว่าภูเขาไรบันเนี่ยจะมีเถาวัลย์อย่างเงี้ยเยอะมากเลยนะที่เป็นเหมือนชิงช้าน่ะเมื่อคืนนี้ฝนตกนะเพื่อนๆจะเห็นว่าตามพื้นจะมีแต่เนี่ยน้ำได้ขังอยู่ไม่จริงๆเดินมานี่ก็ไกลพอสมควรนะแต่ว่าถือว่าวันนี้มาเดินเทรคกิ้งข้างบนนี้จะมีเขาเรียกอะไรเจดีย์นะนี่นะจริงๆวันนี้ถ้าฝนตกมันจะต้องมีดอกกระเจียวแต่สงสัยมีคนมาเก็บไปแล้วมั้งอันนี้นะนี่คือต้นกระเจียวนะเต็มเลยนี่เนี่ยมีแต่ป่ากระเจียวลืมโฆษณาไปนั่นนะหินภูเขาไฟนะที่มีแต่รูๆนั่นนี่คือหินลาวาแต่ก้อนใหญ่ๆนี่เราก็จะมาถึงพระนี่นะที่กำลังสร้างไหนถ้ำจำลองไปดูหน่อยสิอาจจะไม่ได้ดูถ้ำของจริงนะแต่ไปดูถ้ำจำลองเฮ้ยผมว่าอย่าไปดูเลยของจำลองไปดูทำไมไม่รู้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยอันนี้คือทางเดินเข้าด้านหลังปราสาทปลายบัตร2นะครับจะเป็นป่าอย่างนี้นะเป็นการเดินมาจากทิศตะวันตกนะวันนี้โชคดีนิดหนึ่งนะว่าอากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เพราะว่าฝนตกเพื่อนๆถ้าจะมาแบบไม่รู้ทางนะก็อาจจะลำบากนิดหนึ่งนะเพราะว่าเวลาอยู่ในป่าเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันหมด
จริงๆผมไม่ได้มาที่นี่ตั้งนานนะผมก็ลืมเหมือนกันนะว่าใช่ไหมเนี่ยที่ผมเดินอยู่เนี่ยเนี่ยมันจะทุกอย่างในป่ามันจะคล้ายๆกันหมดเออใช่แล้วแหละนั่นไงนายประสาทเห็นกระแพงด้านหลังแล้วนี่มาถึงแล้วด้านหลังประสาทครับเฮ้ยอันนี้ก็มีแต่กองดินนะซึ่งโกยมาจากปราสาทอันนั้นนะที่ถูกระเบิดนะเดินเข้าไปเลยอันนี้เราจะเดินเข้าทางโคบุระด้านหลังนะวันนี้ทำไมมันเงียบเชียบอย่างนี้ล่ะทำไมมันเงียบอย่างนี้เพื่อนๆอยากจะให้เห็นนะว่าหินศิลาแรงนะกับหินภูเขาไฟมันไม่เหมือนกันนะนี่ไงอันนี้เป็นหินภูเขาไฟอันนี้เป็นศิลาแรงนะหรือทมอไบกริมจะไม่เหมือนกันอันนี้คือร่องรอยที่คนโบราณสกัดนะเห็นไหมไม่รู้ใช้เครื่องมืออะไรสกัดเรียบปุ๊บแต่เวลามาแนบกันเห็นไหมแนบสนิทเลยอันนี้ถึงแม้จะเป็นหินโคลาประเภทนะเห็นไหมศิลาแรงกับหินปะซ้อนแบบภูเขาไฟนะเนี่ยมันแนบเลยไปเราไปเดินดูต่อันนี้หลุมที่ขุดสำรวจชั้นดินตอนนี้มีแต่น้ำเฮ้ยดูสิโอ้มันแนบแบบนี้เองนี่ทำไมเบาๆอ่ะนี่ไงความลับของการแนบสนิทเลยนะไม่รู้ทำไงไปดูบารายที่ผมคิดว่าเป็นสระน้ำใช้ก่อนดีกว่ามีน้ำไหมเมื่อคืนฝนตกมาดูสิถ้ามีน้ำมันจะเป็นยังไงเฮ้ยนี่ไงอันนี้เป็นยอดของโคปุระนะทำเดือยใส่หินที่จะมาประกบข้างบนนะสองเดือยอันนี้ก็ยอดอันนี้ก็ยอดเห็นไหมอันนี้ก็มีเดือยเห็นไหมนี่ไงทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะเพื่อนๆมันก็ยากเลยนะไม่รู้จะบูรณะแบบไหนนะเพราะว่าถูกระเบิดก็เจอกระจายขนาดนี้แล้วก็ถูกขุดด้วยจอบเสียมอีกหลังจากนั้นน่ะเฮ้ยป่ามันปิดหมดแล้วอย่าเดินเข้าไปเลยนี่ครับเพื่อนๆมันมืดหมดแล้วอ่ะหรือว่าจะเดินเข้าไปดูนิดหนึ่งไหมถ้าไม่มีความเป็นไปได้ยังไงก็เดินออกมาดีกว่าจริงๆมันลื่นมากเลยนะก้อนหินพวกนี้ตอนนี้ผมกำลังสังเกตดอกกระเจียวนะไม่เหลือสักดอกเลยหรือว่ายังไม่ออกเนี่ยเป็นต้นกระเจียวเฮ้ยเพื่อนๆผมว่ากลับดีกว่าเพราะว่าผมลืมแล้วตอนนี้พอเป็นฤดูฝนปุ๊บไม้มันขึ้นหนาทึบไปหมดเลยจำไม่ได้แล้วอยู่ตรงไหนมืดนิดหนึ่งเลยเดินอีกนิดหนึ่งซินั่นแหละผมว่ามันผิดทางแล้วเนี่ยจำไม่ได้แล้วอันนี้เป็นทางน้ำไหลโอเคกลับดีกว่าตอนแรกว่าจะมาดูบารายแต่มันจำไม่ได้หรอกมันมืดหมดแล้วกลับดีกว่าครับหึอันนี้มันมีเศษเครื่องปั้นดินเผาตลอดเลยนี่หว่านี่ไงนี่เพื่อนเนี่ยเศษภาชนะเยอะแยะเลยนะเนี่ยตามพื้นอ่ะเนี่ยตรงนั้นหรือเปล่าที่ผมเคยมาถ่ายอาสมพรามอ่ะตอนหน้าแรงอ่ะมันเยอะแยะไปหมดเลยไปกลับดีกว่ามองไม่เห็นอะไรแล้วนี่ก็มีแต่เศษภาชนะนะเครื่องปั้นดินเผาเออนี่ก็ชิ้นใหญ่เลยเห็นไหม
แต่ที่นี่แปลกอย่างนะมันไม่มีเครื่องเคลือบนะมีแต่เขาเรียกว่าเออร์เทนแวร์นะไฟต่ำเออนี่เครื่องเคลือบเนี่ยเจอแล้วนี่สีเขียวสีเขียวไข่กานี่ไงอันนี้เครื่องเคลือบบางเลยนะต้องใส่ของใช้ของพวกพราหมณ์อะพวกผู้ประกอบพิธีกรรมอะแสดงว่ากลุ่มอาคารไม้แต่เดิมมันก็ต้องอยู่ทางทิศตะวันออกนี่แหละส่วนที่เป็นวัดจริงๆนะเป็นวัดโบราณก็คือตรงนี้หมายถึงว่าวัดที่เป็นเครื่องไม้นะครับเป็นอาคารไม้ที่อยู่ของนักบวชนะอยู่ที่นี่ส่วนอาคารปราสาทก็คือที่ประกอบพิธีกรรมนะตามหน้าที่ใช้สอยอ้าวอันนี้มันเป็นเหมือนกับที่ใส่เสาไม้สี่เหลี่ยมมาก่อนหรือเปล่านี่นี่ไงเป็นการสลักหินเข้าไปครับเนี่ยให้เป็นที่วางเสานะครับให้ที่เป็นสี่เหลี่ยมมาตรงนี้นะมีอาคารอยู่ตรงนี้ด้วยนี่เนี่ยมันเศษกระเบื้องแตกเต็มเลยกระเบื้องภาชนะไม่ใช่กระเบื้องหลังคานะสวัสดีครับวันนี้นะครับมาที่เดิมแล้วนะที่ปราสาทแปรบัตสองนะทีแรกนะผมมีความคิดว่าจะมาสำรวจถ้ำนะครับถ้ำที่เจ้าหญิงอรพิมเคยมาหลบซ่อนตัวนะหลังจากคราวที่แล้วไปค้นหาที่ภูเขาพนมรุ้งใช่ไหมที่วัดเขาลอยแต่ว่าไม่เจอแล้วก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้พอมาที่นี่ก็ไปถามผู้ที่รู้นะแต่ผู้ที่รู้เขาบอกว่าเขานั่งทางไหนนะถามนะคือกำหนดจิตถามเจ้าที่เจ้าทางแถวนี้เขาบอกว่าอย่าไปดูเลยผมก็คิดว่าเออก็อย่าไปดูเลยก็ได้นะเพราะว่าอาจจะมีผลเสียมากกว่าผลดีก็ได้เดี๋ยวพวกอยากได้สมบัติเขาพากันแห่มาอีกแต่จริงๆแล้วผมมีนโยบายที่จะไม่บอกพิกัดอะไรแปลกๆอีกแล้วนะเพราะว่ามีผลเสียตามมาเยอะกว่าผลดีเออจะพามาดูอันนี้นะอันนี้คือหินภูเขาไฟนะครับเห็นไหมหินบาซอลต์อะไรเนี่ยนี่คือคนโบราณขัดนะทั้งสี่ด้านเลยจะไม่เหมือนหินศิลาแรงนะเนี่ยไม่รู้ว่าเขาขัดด้วยนะเพราะว่าเนื้อมันแกร่งมากนะมันแกร่งกว่าศิลาแรงอีกความไม่ธรรมดาของหินภูเขาไฟอันนี้นะก็คือว่าศิลาแรงใช่ไหมตอนที่อยู่ในดินนะตอนที่เป็นไปตัดในบ่อศิลาแรงนะตอนที่ยังไม่ถูกอากาศจนแห้งนะมันก็จะยังอ่อนอยู่ใช่ไหมแกะตัดได้ง่ายใช่ไหมแต่ว่าหินภูเขาไฟนะมันอยู่โดนอากาศอยู่แล้วไงแล้วไปตัดมานะเหมือนกับหินทรายนะแต่หินทรายจะอ่อนใช่ไหมแต่หินภูเขาไฟนี้แบบนี้นะมันเนื้อมันแข็งมากนะแล้วมันหนักกว่าศิลาแรงตั้งไม่รู้กี่เท่าเนี่ยแข็งถึงขนาดนี้มันทำให้เกิดคำถามเลยว่าต้องใช้วัสดุที่แข็งแกร่งถึงขนาดนั้นเชียวหรือนะมาทำปราสาทเนี่ยแล้วก็เรียบเลยมีการขัดแต่งผิวทุกด้านเลยมีหินอยู่ก้อนหนึ่งนะมีเฟิร์นขึ้นนะเหมือนการจับแบบอิเคบานะเลยเนี่ยเดี๋ยวผมยกให้ดูเหมือนไหมเหมือนการจัดเลยเหมือนการจัดแบบจำลองป่าจำลองธรรมชาติจำลองจักรวาลเล็กๆอ่ะมาย่อส่วนตรงนี้เหมือนแบบบอนไซอ่ะเนี่ยแต่อันนี้ธรรมชาติจัดเองนะมนุษย์ไม่ได้จัดอีกเหตุผลหนึ่งที่มาวันนี้นะผมเข้าใจว่าเขาบูรณะแล้วนะคือเหมือนว่าการบูรณะดำเนินต่อไปอีกแต่ก็ยังไม่เห็นมีอะไรเลยถ้าวันนี้เดี๋ยวเดินดูอะไรนิดหน่อยก่อนถ้าไม่มีอะไรแล้วก็กลับเลยเดี๋ยวไปเดินสำรวจอีกนิดหนึ่งก่อนครับข้างในนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีการบูรณะเพิ่มเติมนี่หินภูเขาไฟทั้งหมดเลยเนี่ยที่ได้รับการขัดผิวเรามาเชื่อมต่อกันสวยนะสวยมากเลยแล้วก็มีมอสขึ้นมีแต่มอสขึ้นมอสนี่เป็นแผ่นเลยนะเหมือนที่เอาเขาไปจัดเป็นแบบบอนไซอะแล้วก็หินภูเขาไฟที่ได้รับการขัดแต่งผิวแบบเรียบกริบมีเฟิร์นครับมีพวกไม้ต่างๆนะที่อยู่กับความชื้นเฮ้ยแบบมันสวยมากเลยเนี่ยเดี๋ยวถ่ายให้ดูใกล้ๆดีกว่าสวยไหมสวยไหมเหมือนเป็นการจำลองจักรวาลของธรรมชาตินะมาไม้เล็กๆแบบนี้เหมือนเลยมอนไซจำลองโลกเล็กๆครับนี่ครับ
เดี๋ยวจะเอานิ้วแตะให้ดูนะความนุ่มของมอสนี่ไงยังไงหาดูไม่ได้ง่ายๆนะเฉพาะหน้าฝนนะสีเขียวแบบนี้นะอันนี้เป็นเขียวอ่อนๆเลยนะเขาก็มีต้นกระเจียวครับก็มาร่วมกับเขาด้วยนี่อะไรจะสวยงามขนาดนี้แล้วก็มีเฟิร์นเฟิร์นเขาก็เจียมเนื้อเจียมตัวนะว่าเขาจะต้องเป็นพันธุ์เล็กนะถึงจะมาเกาะอย่างนี้ได้เฟิร์นใหญ่เขาก็ไม่มาเกาะนะอันนี้ที่เขาเรียกว่าเป็นไปตามเหตุปัจจัยทางธรรมชาติแต่อันนี้แล้วเอานิ้วมันก็นุ่มมากเลยนะเหมือนกับหญ้าเทียมอ่ะแต่อันนี้ไม่ใช่หญ้าเทียมนะอันนี้คือมอสของแท้เลยนะเฮ้ยแล้วมีต้นนี้ด้วยนี่ไงสงสัยวันนี้ก็น่าจะพอแล้วแหละตรงนี้นะไปกลับดีกว่าสำหรับข้อมูลประวัติความเป็นมาของปราสาทปลายบาท2นะครับเพื่อนๆไปดูคลิปอันเก่าๆที่ผมทำได้เลยนะผมอธิบายไม่หมดแล้วอันนี้เวลาเราเดินอยู่บนภูเขาเราจะเวียนหัวง่ายๆนะเพราะว่าอากาศร้อนนะครับแล้วดินมันชื้นความชื้นสัมผัสมันตัดกันนะโดยมีร่างกายเราอยู่ตรงกลางผมพยายามเดินดูทางพื้นดินแถวนี้ก็ไม่ค่อยมีเครื่องเคลือบเหมือนทางทิศตะวันออกนะเนี่ยทางทิศตะวันตกไม่ค่อยมีเลยแสดงว่าวัดอยู่ทางทิศตะวันออกแหละโบราณสถานบางแห่งนะที่ผมไปสำรวจก็ไม่ได้อยู่ทางทิศตะวันออกเสมอไปนะบางทีอยู่ทางทิศเหนือก็มีทิศเหนือของอาคารที่เป็นหินนะครับเฮ้ยผีเสื้อผีเสื้อตัวใหญ่ตัวใหญ่ไหมผีเสื้อเนี่ยไปแล้วเราจะเดินกลับแล้วนะรู้สึกหมดแรงแล้ววันนี้จริงๆอันนี้เป็นทางศึกษาธรรมชาติเล็กๆนะใครชอบนะมาที่วัดจำชื่อไม่ได้แล้ววัดอะไรสวรรค์สักอย่างเนี่ยวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยวัดอับสรสวรรค์วัดเอ้ยถ้าจำไม่ได้นี่จำไม่ได้เลยนะวัดอะไรสวรรค์เนาะอ๋อนี่ก่อนแล้ววัดป่าพรสวรรค์เอาความพยายามยังไม่ลดละนะตอนนี้เสียงเริ่มเบาแล้วเพราะว่าเริ่มเหนื่อยแล้วอันนี้ต่อนะเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางนะครับอยากเห็นถ้ำบอกว่ามันลื่นอย่างนี้เองไอ้ส ที่มันมีสติอีกทางของติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีที่มัสสุปาทายทางอุปาสติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นที่มัสสมิงอสติอีกทางนะโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีที่มัสสานิโรธาอีกทางนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปพอแผ่เมตตาบุญนี้ไปยังลูกเทวดาแล้วก็คนทันนะครับแล้วก็พญานาคนะที่เขาปลายบาทแห่งนี้ขอให้ได้รับส่วนบุญซึ่งผมแผ่ไปถึงได้เทิดสาธุสาธุแล้วทำไมมีการดูหน่อยสิอ๋อมันมีคนมาขโมยตัดไม้ครับนี่ไงจะเอาไปทำอะไรไม่รู้เฮ้ยใช่แล้วอันนี้มันเป็นการทำโดยมนุษย์หรือเปล่าเนี่ยถ้ำแต่ว่าถ้ำน่ะถูกปิดไปโดยธรรมชาติตาคนนั้นเล่าบอกอ๋อนี่เป็นทางลงไปของคนเดินหาของป่าเฮ้ยเฮ้ยสวยมากเลยนี่อย่างสวยเลยแต่ต้องเดินอย่างระมัดระวังนะครับเพราะตัวอย่างเป็นหินครับอันนี้คือลาดลงไปนะที่ทุ่งนานะที่กั้นระหว่างภูเขาพนมรุ้งกับทุ่งนาเออนึกออกแล้วที่ผมเคยเล่าคลิปในคลิปตำนานเจ้าหญิงอรพิมน่ะที่ผมคาดว่าตรงนั้นน่ะเป็นนาของยายบัวน่ะแม่ของเจ้าหญิงอรพิมอ่ะอยู่ตรงนี้ไงแล้วเจ้าชายปาจิตอ่ะเดินทางมาจากช่องแซออยไหมหรือแซละออนะครับที่จังหวัดสระแก้วเดินมาเดินทางด้วยม้ามากับทหารคู่ใจแล้วก็มาเจอยายบัวน่ะกำลังท้องแล้วก็ดำนาอยู่ตรงเนี้ยใช่เลยแล้วก็ตำนานถ้ำหลังจากนั้นพอสมควรอ่ะ15ปีใช่ไหมเจ้าหญิงโตเป็นสาวแล้วก็พระเจ้าพรหมทัตส่งกองกำลังมาแย่งชิงเจ้าหญิงใช่ไหมครับแล้วเจ้าหญิงอ่ะมา
อันนี้ขณะผมก็กำลังเล่าในเจ้าหญิงนั่งฟังเราไม่รู้นะแล้วก็หัวเราะบอกเฮ้ยเล่าที่เล่ามานะจริงแค่ไหนแล้วก็มาซ่อนตัวที่ภูเขาปลายบาดเพราะว่าที่ภูเขาปลายบาดเนี่ยท่านจะต้องรู้จักภูมิประเทศอย่างดีและผมก็คิดว่าตรงนี้แหละที่จะเป็นถ้ำแต่ว่าที่ผมถามที่คนเลี้ยงวัวนะครับคุณตาเลี้ยงวัวเขาเล่าบอกผมนะบอกว่ามันโดนปิดแล้วถ้ำผมถามว่าใครปิดแกบอกว่าเขาปิดแล้วคำว่าเขาเนี่ยเขาเนี่ยก็หมายถึงได้หลายอย่างนะเทวดาก็ได้พญานาคก็ได้คนทันก็ได้คนธรรมดาก็ได้หรือธรรมชาติก็ได้นะที่อำนวยให้ปิดนะโอเคกลับดีกว่าผมจะไม่บอกตำแหน่งนะว่าอยู่ตรงไหนนะแต่บอกแค่ว่าผมเจอแล้วผมเจอนะถ้ำอ่ะโอเคเอาเท่านี้แหละนะถ้าบอกแล้วจะไม่ดีเพื่อนๆครับผมมาถึงแล้วนะถ้ำที่อยู่ในตำนานเจ้าหญิงอรพิมนะตอนนี้พระเจ้าพรหมทัตมาซ่อนตัวนะแต่ตรงนี้เป็นผิวด้านบนของปากถ้ำนะปากถ้ำอ่ะอยู่ข้างล่างโดนดินถมหมดแล้วแต่ว่าผมจะขอตัดตอนออกไปเลยนะผมจะไม่บอกว่าอยู่ตรงไหนนะเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างมากเหมือนตอนที่ผมไปที่เขาหลุบอะไปเจอนั่นเจอนี่สุดท้ายก็โดนคนเอารถมาขนเอาไปตรงนี้มันก็เย็นดีนะที่ผมเจอตรงนี้เพราะว่าผมตอนแรกผมแผ่เมตตาแล้วก็อธิษฐานจิตขออนุญาตใช่ไหมแล้วก็มาตามลักษณะที่ผู้ที่เคยมาสมัยเป็นเด็กเขาบอกครับผมก็เจอแล้วผมก็ตรงนี้แหละแล้วก็มีลักษณะหินอันนี้ชั้นดินอย่างนี้มันปิดถ้ำอย่างนี้แต่ก่อนมันเข้าไปได้ตอนนี้เข้าไปไม่ได้หรอกเพราะว่าดินมันสไลด์ปิดหมดแล้วแต่อย่างน้อยนะนิทานหรือตำนานน่ะก็มาจากเขาโครงเรื่องน่าจะมีความจริงแหละเขาถึงเล่าต่อๆกันมาว่าสมัยก่อนเขาเรียก oral speech ก็คือเล่าต่อรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นเนี่ยเพราะว่าการเขียนน่ะบางทีเรียนใหม่มาเขียนใหม่ใช่ไหมในหลายช่วงเวลาใช่ไหมแต่ว่าอย่างเช่นคำสอนของพระพุทธเจ้าน่ะในยุคแรกน่ะก็เป็นแบบ oral speech ก็คือท่านสอนลูกศิษย์ใช่ไหมแล้วลูกศิษย์ก็มาสอนลูกศิษย์ของลูกศิษย์ก็สอนลูกศิษย์ของลูกศิษย์ต่อมาจนถึงยุคที่มีการสังคายนาพระไตรปิฎกใช่ไหมครับที่พระอานนท์เป็นประธานแล้วก็ถามว่าพุทธเจ้าสอนอะไรตรงอย่างนี้ไหมเขาก็เอามาเขียนใช่ไหมยุคนั้นก็คือยุคแรกใช่ไหมล่ะที่หลังจากนำจากสิ่งที่บอกเล่าต่อกันมาในป่านะครับมุขะโหมังใช่ไหมที่บอกเล่าแล้วก็เขียนออกมาเนี่ยอย่างน้อยวันนี้เจอแล้วนะแต่ว่าสำหรับท่านที่ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะเพราะไม่ได้ให้ความสำคัญว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะแต่มาถึงแล้วก็รู้สึกดีใจตรงนี้แหละถ้าอย่างนั้นนะครับทริปมาค้นหาถ้ำนะตอนแรกว่าจะเปลี่ยนคอนเทนต์เลยเพราะว่าไม่น่าจะหาเจอแต่สุดท้ายก็หาเจอแต่ไม่อยากนำจุดพิกัดนะบอกนะอยู่ตรงนี้นะขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แหละสวัสดีครับโอเควันนี้สมประสงค์แล้วนะตอนแรกนะตอนที่ผมไปตามตำนานนะผมก็ว่าเฮ้ยไม่มีใครเขามาเดินป่าหาถ้ำในฤดูฝนนะเพราะว่าเราไม่ใช่คนที่ชำนาญเนี่ยเราเป็นแค่คนนอกดีนะจอดเราไปตรงนี้ก็เดินไปไม่งั้นคงไม่เจอถ้ำเฮ้ยตกใจหมดเลยหมาจะเห่าสิครับเห่าแล้วตกใจเด้อแมวเนี่ยครับเพื่อนๆทางลงมันจะเป็นอย่างนี้นะจากวัดป่าพรสวรรค์นะตอนแรกผมนึกชื่อตั้งนานเป็นวัดพุทธไทยสวรรค์วัดอับสอนสวรรค์เอ้าผมก็คิดว่าไก่ป่าครับไม่ใช่ไก่ป่าครับไก่บ้านแต่ไปอยู่ในป่าเราจะเรียกว่าไก่ป่าได้ไหมก็น่าจะได้นะเหมือนคนเนี่ยคนเมืองไปอยู่ในป่าเราก็เรียกว่าเขาคือคนป่าคนป่าเข้ามาอยู่ในเมืองเราก็เรียกว่าคนเมืองไก่ป่าเข้ามาอยู่ในเมืองเราก็เรียกว่าไก่บ้านนี่นะสมัยผมมาสำรวจใหม่ๆไม่มีนะทางแอลฟัสอย่างนี้นะจะเป็นแบบครุขระแบบเมื่อกี้แหละ